สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast อีกครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็พาไปตะลุยเวียดนามกันมาแต่บังเอิญผมอ่ะเพิ่งไปเมืองจีนมาครับขอเอาของสดๆมาเล่ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปตะลุยเวียดนามกันต่อคราวนี้ผมพาไปบุกอู่ฮั่นแดนที่เมื่อ5ปีที่แล้วเกิดการระบาดโควิดครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพวกเราคงรู้จักและคุ้นชินกับคำว่าอู่ฮั่นอู่ฮั่นอู่ฮั่นเนี่ยนะครับมา5ปีทีเดียวเราคงจำได้ว่าตอนบอกไวรัสอู่ฮั่น2019ตอนนี้มัน2024ก็คือ5ปีพอดีเขาบอกว่าการระบาดของอู่ฮั่นของไวรัสที่เป็นโควิดแล้วทำให้ปั่นป่วนกันทั้งโลกและโลกมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเริ่มกันที่อู่ฮั่นว่ากันว่าเริ่มที่ตลาดกลางค้าสัตว์เนาะค้าปลาแล้วก็สัตว์ต่างๆที่เราก็รู้อยู่นะครับว่าชาวจีนเนี่ยนิยมกินสัตว์หลากหลายชนิดด้วยเชื่อในเรื่องของคุณประโยชน์ทางด้านสมุนไพรสารพัดอย่างแล้วก็ว่ากันว่าโควิดเนี่ยแรกสุดเนี่ยระบาดออกมาจากที่เมืองอู่ฮั่นแล้วก็ไปติดกับหมอติดกับนู่นติดกับนี่แล้วก็ตอนหลังเราก็ไม่รู้เลยครับว่ามันตกลงมายังไงมาจากที่นั่นหลายทฤษฎีนะครับข้อสมมติฐานและข้อกล่าวกันบทสรุปเป็นยังไงเนี่ยท่านไปค้นเอาเองแล้วกันผมเนี่ยขอไม่ค้นแต่คราวนี้เนี่ยผมไปบุกพอบอกทุกคนว่าไปอู่ฮั่นนี่กลับมาก็ไอเลยนะครับตรวจแล้วนะครับ ขีดเดียวครับแต่ทุกคนบอกว่าไปอู่ฮั่นเนี่ยมั่นใจเหรอแหมที่อู่ฮั่นเนี่ยนะหลังจากเกิดเหตุเขาปิดเมืองนะครับปิดตลาดปิดการคมนาคมปิดมันทุกอย่างปิดอยู่นานทีเดียวนะครับแล้วทุกวันนี้นะที่ไปมันไม่เหลือร่องรอยของความที่บอกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางหรือต้นต่อของโควิดอีกเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามลองไปกันนะครับว่าอู่ฮั่นหลัง5ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันที่1ก่อนเราต้องรู้จักอู่ฮั่นก่อนนะครับอู่ฮั่นเนี่ยชื่อของเมืองเนี่ยครับมีคำว่าฮั่นอยู่ถามว่าคำว่าฮั่นของเมืองอู่ฮั่นมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากการรวมเมือง3เมืองที่อยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ริมแม่น้ำแยงซีเกียงเมือง3เมืองที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือเมืองเขาเรียกว่าเขตอู่ซางเขตฮั่นหยางแล้วก็เขตฮั่นโขทั้ง3เขตเนี่ยเป็นเขตที่มีความหมายมีความสำคัญมากแต่ทั้ง3อันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงปากแม่น้ำฮั่นซุยที่ไหลมาจากฮั่นตงฮั่นตงเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเฉลยนะท่านฟังไว้ก่อนแล้วกันน้ำแม่น้ำฮั่นซุยเนี่ยมันไหลมาจากฮั่นตงแล้วไหลมาลงแม่น้ำแยงซีเกียงที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีย่านเมืองเก่าอยู่3เมืองคืออู่ซางฮั่นหยางแล้วก็ฮั่นโขถามว่าอู่ซางนี่คืออะไรอู่ซางเนี่ยบอกว่าเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณนะครับเป็นฐานสำคัญของซุนกวนซุนกวนเนี่ยหนึ่งในสามก๊กเนาะซุนกวนเนี่ยอยู่ในง้อก๊กที่เมืองหลวงเนี่ยอยู่ที่นานจริงนะครับแต่ภาษาที่เราเรียนสามก๊กก็อยู่ที่เมืองกังตังนะครับซุนกวนเนี่ยมาตั้งฐานอยู่ที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ของซุนกวนคือซุนเซ็กเขามาตั้งฐานอยู่ที่เมืองนี้คืออู่ซางก็อยู่ตรงริมแม่น้ำแยงซีเกียงที่ปากแม่น้ำฮั่นซุยปากของแม่น้ำฮั่นซุยฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขตฮั่นโขเขตฮั่นโขเนี่ยเป็นเขตหมู่บ้านแต่ต่อมาเนี่ยมีเป็นพื้นที่ที่เล่าเปียวพอบอกว่าเล่าเปียวเล่าเปียวเนี่ยเป็นอาของเล่าปีเล่าเปียวเนี่ยเป็นพระญาติพระวงศ์ของพระเจ้าเฮียนเต้ของจีนก่อนที่จะเกิดสามก๊กอ่ะพอนึกออกนะพระเจ้าเฮียนเต้นะครับก็คือเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ฮั่นองค์ท้ายๆละที่ถูกตังโต้ถูกโจโฉยึดอำนาจหมดแหละแต่มีเล่าเปียวเนี่ยคือเป็นพระญาติมาปกครองอยู่ที่เขตที่เรียกว่าฮั่นโขก็อยู่ที่ริมแม่น้ำอย่างซีเกียงอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำฮั่นขณะเดียวกันเนี่ยมีอีกเขตหนึ่งเรียกว่าฮั่นหยางทำไมตรงนี้มันมีฮั่นโขฮั่นหยางแล้วถึงกลายเป็นอู่ฮั่นก็เพราะว่าแม่น้ำฮั่นซุยเนี่ยไหลมาจากฮั่นตงซึ่งเป็นบ้านเกิดของเล่าปังเล่าปังนี่คือใครเล่าปังเนี่ยก็คือพระเจ้าฮั่นโกโจอ่ะคือกษัตริย์ต้นราชวงศ์ฮั่นหลังจากจินซีฮ่องเต้ตายแล้วแล้วก็ราชวงศ์จินก็ล่มลงนะครับพอราชวงศ์จินล่มเนี่ยช่อป๋าอ๋องเนี่ย
มีชื่ออีกชื่อโผล่ขึ้นมานะช่อป่าอ๋องคือเป็นอ๋องของรัฐช่อซึ่งอยู่แถวๆเนี้ยนะครับก็เป็นใหญ่รุ่งเรืองมากขณะเดียวกันเล่าปังนะฮะซึ่งอยู่ที่เมืองฮั่นตงที่ต้นแม่น้ำฮั่นซุยเนี่ยนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าตั้งตัวเป็นใหญ่เหมือนกันแล้วก็มาสู้กับช่อป่าอ๋องระหว่างเล่าปังกับช่อป่าอ๋องเนี่ยเล่าปังเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยเป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเล็กๆแต่ตอนหลังเนี่ยกองกำลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมีความสามารถขึ้นจนมาชนะช่อป่าอ๋องได้นะครับแล้วจบด้วยการช่อป่าอ๋องฆ่าตัวตายแต่เล่าปังเนี่ยก็เลยตั้งรวมจีนใหม่หลังจากจินซีตายก็เกิดเป็นราชวงศ์ฮั่นแล้วว่ากันว่าราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รวมจีนเป็นปึกแผ่นสานต่อจากจินซีแล้วอีกราชวงศ์หนึ่งที่ต่อมาคือราชวงศ์ถังเดี๋ยวค่อยเล่ากันนะครับแต่วันนี้เอาแค่ราชวงศ์ฮั่นก่อนเพราะฉะนั้นอู่ฮั่นเนี่ยมีความหมายก็คือว่ามันตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีเกียงที่แม่น้ำฮั่นซุยซึ่งไหลมาจากเมืองฮั่นตงซึ่งเป็นบ้านเกิดของต้นราชวงศ์ฮั่นแล้วก็สุดท้ายก็รวมจีนกลับมาได้คำว่าอู่ฮั่นเนี่ยจึงมีความหมายที่คำว่าฮั่นมาอยู่ตรงนี้แต่ความหมายที่สำคัญกว่านั้นและจะกล่าวมาสู่เรื่องของโควิดแล้วทำไมถึงต้องไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วเจออะไรบ้างเนี่ยนะครับก็คือว่าอู่ฮั่นเนี่ยเนื่องจากว่าตั้งอยู่ประมาณกึ่งกลางของแม่น้ำแยงซีเกียงที่ไหลมาไกลมากจากเขตที่ราบสูงนะครับทางตะวันตกแล้วไหลไปออกทะเลนะครับที่แถวแถวเซี่ยงไฮ้นานจิงแล้วตรงนี้มันอยู่กึ่งกลางการที่อยู่กึ่งกลางเนี่ยจึงเป็นทำเลสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกตะวันตกทางสายน้ำนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับเหนือขึ้นไปจากอู่ฮั่นนิดหน่อยก็คือซีอานลั่วหยางแล้วเลยขึ้นไปก็ปักถ้าลงใต้มาก็คือเขตกวางโจวนะครับซึ่งเป็นเขตใช้คำว่าเป็นเขตค้าขายสำคัญท่านอู่ฮั่นเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยจึงกลายเป็นชุมทางการเดินทางระหว่างเหนือใต้ออกของจีนเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนะครับขนส่งไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแต่ที่สำคัญก็คือทุกวันนี้อู่ฮั่นได้ชื่อว่าเป็นชิคาโกแห่งจีนเพราะว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมต่อรถยนต์อยู่ที่นี่มากอู่ฮั่นจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าก้าวหน้าแล้วก็ล้ำมากๆสร้างนักวิทยาศาสตร์สร้างคนนะครับที่มีศักยภาพสูงออกมาสู่ตลาดทั้งเมืองจีนและตลาดโลกอู่ฮั่นจึงกลายเป็นศูนย์กลางมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่รู้จักเราเพิ่งมารู้จักเอาตอนที่โควิดระบาดเพราะฉะนั้นไปอู่ฮั่นทั้งทีเนี่ยท่านลองเดานะอยากจะไปที่ไหนบ้างโปรแกรมเนี่ยเขามีไว้หมดเลยแต่ผมเนี่ยนะพอรถเข้าไปถึงอู่ฮั่นผมบอกว่าขอไปที่ตลาดปลาตลาดกลางปลาที่โควิดระบาดได้ไหมมักกุเทศเนี่ยไม่ได้อยู่อู่ฮั่นนะครับมาจากที่แดนไกลทำหน้างงก็เลยไปถามคนขับรถคนขับรถบอกโอ้ตรงนั้นมันโควิดระบาดผมก็เราก็เกรงนะเขาจะให้ไปหรือเปล่าเนาะจีนเขาอาจจะห้ามนะคือไอเราเนี่ยอยากไปเที่ยวอ่ะแต่สุดท้ายจีนก็คงไม่อยากจะให้ไปเที่ยวอ่ะที่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวผ่านแต่ไม่ลงนะเพราะเวลาไม่พอเราบอกเบียนก็ได้ปรากฏว่าทันทีที่ผมยกคำถามขึ้นมาในรถเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงกำลังจะถึงพอดีแล้วเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ค้นกูก็อ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตลาดกลางปลาเนี่ยนะครับที่เป็นจุดระบาดเนี่ยปรากฏว่าตอนที่เราไปถึงมันอยู่สี่แยกกลางเมืองจริงๆครับอยู่กลางเมืองจริงๆเลยแล้วก็แต่ปรากฏว่าพอมองเข้าไปนะเขาปิดสรุปว่าตั้งแต่5ปีที่แล้วตลาดนี้ยังไม่ได้เปิดสิ่งที่เราเห็นก็คือมีรั้วสังกะสีล้อมรอบแล้วก็มีป้ายเป็นภาษาจีนอ่านไม่ทันแต่ก็น่าจะเป็นป้ายบอกว่าปิดดำเนินการเป็นพื้นที่ควบคุมเราก็ได้ถึงนะครับที่1เอาอย่างน้อยเราก็ได้เห็นน่ะแล้วก็อยู่บนรถด้วยนะสำหรับคนบางคนที่คิดกลัวนะโอ้ก็อยู่บนรถนะเราก็ไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้เป็นอะไรนั่นก็อันที่1ที่เราได้ไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจุดที่ไปเที่ยวอู่ฮั่นเนี่ยที่เขาเป็นที่สุดเนี่ยนะครับเขาจะพูดอันดับหนึ่งเลยของการอู่ฮั่นเนี่ยไปอู่ฮั่นแล้วต้องไปที่หอนกกระเรียนเหลืองถามว่ามันคืออะไรหอนกกระเรียนเหลืองจริงๆเนี่ยนะครับมันสร้างแล้วก็พังสร้างแล้วก็พังแล้วก็สร้างใหม่กันมาหลายรอบแต่โดยตำนานเขาบอกหอนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยซุนกวนนะสมัยสามก๊กนะความจริงเนี่ยทริปนี้ผมจะไปเที่ยวตามรอยสามก๊กแต่ไม่เป็นไรเราไปเที่ยวอู่ฮั่นก่อนที่นี่เนี่ยตอนที่ซุนกวนเนี่ยเขามาจากแคว้นกังตังเนี่ยขึ้นมาเริ่มขึ้นบุกขึ้นมาตีเพื่อตั้งฐานอยู่ที่ริมแม่น้ำแยงซีแล้วต่อหลังไปอยู่ปากแม่น้ำแยงซีเนี่ยนะครับซุนกวนเนี่ยมาตั้งฐานอยู่ที่อู่ฮั่นนะครับตรงที่เขตอู่ชางเนี่ยแล้วก็มาสร้างหอนกกระเรียนเหลืองนี้ขึ้นหอนกกระเรียนเหลืองเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับในการเอาตำนานมาบวกกับเรื่องประวัติศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ก็คือซุนกวนถามว่าซุนกวนสมัยไหนนู่นตั้งแต่พ.ศ.ค.ศ.200กว่าก็แล้วพ.ศ.700นะครับซุนกวนมาสร้างไว้แต่โดยเรื่องเล่าบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีตำนานมันมีวิธี
เอาประวัติศาสตร์ไปบวกตำนานหรือเอาตำนานมาเติมประวัติตำนานเขาบอกงี้บอกว่าที่นี่เนี่ยนะก็เป็นทำเลนึงที่อยู่ริมแม่น้ำแยงซีเกียงแล้วก็มีพ่อค้าขายน้ำชาแกก็เป็นพ่อค้าจนๆเนี่ยแต่วันหนึ่งเนี่ยมีคนชราคนหนึ่งเนาะผ่านมาแล้วก็มาขอกินน้ำชาพ่อค้าคนนี้ก็ให้ชากินแล้วก็เขาบอกไม่มีตังแกบอกไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจ่ายตังสุดท้ายเนี่ยชายชราคนนั้นก็เลยวาดรูปนกกระเรียนทิ้งไว้ที่ผนังร้านแล้วก็จากไปปรากฏนกกระเรียนนั้นเนี่ยนะครับกระพือปีกได้รูปนกกระเรียนที่ถูกวาดเนี่ยกระพือปีกบินได้มีชีวิตขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นมีคอนเทนต์เนาะคนก็เลยมารีวิวแล้วคนก็มาเที่ยวกันมากินกันตรงร้านนี้เนี่ยมีคอนเทนต์แล้วใช่ไหมมีกิมมิกนะครับคนก็มากินมากจนพ่อค้าคนนี้ก็มั่งคั่งรวยมากเลยจนสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยชายชราคนนั้นเนี่ยก็กลับมาแล้วก็พอกลับมาถึงก็มาแสดงตัวเขาก็จำได้แล้วนกกระเรียนเขาก็กระพือปีกชายชราคนนี้เห็นว่าพ่อค้าคนนี้เนี่ยใจดีไม่เมตตาไม่มีตังก็เลี้ยงให้กินฟรีแกก็คิดว่าก็มาให้นกกระเรียนวาดไว้แล้วแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้แล้วพอแล้วแหละแกก็จะมาเอานกกระเรียนกลับคืนนะครับเรื่องเขาบอกว่าเมื่อนกกระเรียนกระพือปีกจะออกจากภาพมากระพือปีกแกเลยขึ้นขี่หลังนกกระเรียนแล้วก็บินจากไปก็คิดว่าเพียงพอแล้วจากนั้นมาตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเช็คอินเนาะจุดเช็คอินใครๆก็มาแล้วก็เลยมีการสร้างหอนกกระเรียนเหลืองไว้นะครับชื่อภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าหวงเหอโหลแต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าตัวหอนกกระเรียนเหลืองแห่งนี้เนี่ยนะครับผมว่าเขาเอาตำนานมาผูกกับประวัติศาสตร์แล้วเขาก็สร้างเป็นอ่ะเราไปถึงเนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าโอ้โหต้องยอมรับนะครับเรื่องตำนานเล็กๆน้อยๆแต่สร้างให้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และจริงจังได้ถ้าลองเข้าไปค้นดูภาพก็ได้นะครับเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแล้วมีไม้มีแกะสลักเนี่ยสูงขึ้นไปเนี่ยเราดูจากข้างนอกเหมือนก็มีหลังคา5ชั้นแต่จริงๆมีความซ้อนอยู่สักสูงเป็น10ชั้นนะครับแล้วก็การขึ้นไปเนี่ยนะครับเวลาเราเดินขึ้นไปเป็นลำดับชั้นวนขึ้นไปเป็นบันไดวนมันวนไว้จนไปถึงชั้น5เนี่ยเข้าใจนะครับทำให้พอเราขึ้นไปเราเดินวนรอบนอกก็เห็นทิวทัศน์รอบนอกฝั่งหนึ่งก็เห็นเป็นซุ้มศาลาหอระฆังเห็นทางรถไฟอีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่น้ำแยงซีเกียงแล้วก็เห็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงสะพานแรกเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังสะพานนี้มีความสำคัญยังไงพอวนเสร็จพอเข้าไปข้างในโถงโอ้มีรูปเซรามิกทำเป็นรูปตำนานนกกระเรียนเหลืองตามเรื่องที่ผมเล่าแล้วก็เป็นงานเซรามิกที่สวยมากและเป็นผนังที่ใหญ่มากผมใช้คำว่าใหญ่มากเป็นเซรามิกมีสีนะครับสวยมากแล้วพอวนขึ้นไปอีกทั้ง2ชั้นเนี่ยเจอแต่ภาพชุดแรกพอชั้นที่3เนี่ยเขากลายเป็นเซรามิกอีกชุดหนึ่งแล้วเทคนิคอีกแบบหนึ่งทำให้เราเห็นเมืองจีนเนี่ยเขามีเซรามิกหลายรูปแบบในชั้นที่3เนี่ยเซรามิกเขาทำเป็นเรื่องประวัติการก่อสร้างหอนกกระเรียนเหลืองแล้วอีกซีกหนึ่งเนี่ยเขาทำเป็นซุ้มผมจะก็ทำเป็นซุ้มโมเดลรูปแบบของหอนกกระเรียนเหลืองเมื่อสมัยนู้นสมัยนี้สมัยนั้นนะครับแล้วพอเดินมาข้างนอกเราก็ดูทิวทัศน์ข้างนอกเข้าไปข้างในก็พอถึงชั้นที่4โอ้ชั้นที่4นี่น่าสนใจมากๆเลยครับชั้นที่4เนี่ยนะด้านนอกก็เป็นวนที่อยู่สูงขึ้นแล้วก็เห็นทิวทัศน์ที่ในมุมสูงขึ้นแต่ข้างในสิครับทำเป็นเซรามิกอีกเทคนิคหนึ่งแต่ทำเป็นรูปกวีทั้งหลายที่เคยมาเยือนที่นี่แล้วเขียนบทกวีพรรณนาถึงความงามหรือความทรงจำหรือความคิดที่เขาเกิดขึ้นที่หอนกกระเรียนแห่งนี้แล้วกวีเหล่านั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยไม่นานมานี้ย้อนไปได้จนถึงหลี่ไปเมื่อสมัยราชวงศ์ถังก็คือพันกว่าปีที่แล้วมีเขียนบทกวีผมเห็นคนเขาไปยืนดูเนี่ยเขาชี้ดูคนนั้นแล้วเขาอ่านบทกวีของคนนี้ให้ฟังมีหนำซ้ำมีตู้วางผลงานกวีนิพนธ์ของคนเหล่านั้นวางไว้เป็นประจักษ์มันผมว่ามันเป็นการจัดการอะไม่ใช่ดูเอาเองคิดเอาเองแล้วก็ไม่มีอะไรขณะเดียวกันเนี่ยผู้คนเขาก็สนใจมากผมเห็นนะเขาพาคนเฒ่าคนแก่พาเด็กพาลูกพาหลานมาชี้ชวนคนนั้นคือคนนี้เขาเขียนเรื่องนี้ไว้โอ้ผมว่ามันทำให้มีชีวิตชีวานะครับจนขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดชั้นนี้เนี่ยเราก็จะมองไปทิวทัศน์เนี่ยยิ่งสวยที่สุดเพราะอยู่สูงสุดยิ่งวันที่ผมไปเนี่ยฝนมันตกหน่อยหมอกจางๆทำให้เราเห็นหมอกเป็นชั้นเนี่ยมันเหมือนภาพจีนในภาพวาดในภาพนิยายต่างๆเนี่ยเห็นมีหมอกเป็นชั้นๆแล้วเห็นเขาเห็นซุ้มนู้นซุ้มนี้สวยมากส่วนภาพข้างในเนี่ยของชั้น5เนี่ยเขาทำเป็นงานจิตรกรรมกึ่งร่วมสมัย
ก็สวยไปอีกแบบอันนั้นก็คือที่แค่ที่หอนกกระเรียนเหลืองใกล้ๆจากหอนกกระเรียนเหลืองเนี่ยครับมีอีกจุดหนึ่งซึ่งจีนเขาถือว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์จีนถ้าไม่มีที่นี่จีนก็มาไม่ถึงวันนี้นะครับที่นั่นก็คือเขาเรียกว่าตึกแดงหอรำลึกการลุกฮือแห่งอู่ซางอู่ซางผมก็บอกแล้วนะก็คือส่วนหนึ่งของเขตเก่าของเมืองอู่ฮั่นถามว่าอันนี้มันคืออะไรมันคือศูนย์กลางของการรถไฟของจีนในสมัยราชวงศ์ชิงแล้วยุคนั้นเนี่ยก็ฝรั่งอ่ะมากันเยอะมากแล้วฝรั่งก็มาเทคโอเวอร์ทั้งหลายแล้วสุดท้ายกรรมกรจีนเนี่ยรับไม่ได้ที่ทางราชวงศ์ชิงก็ยอมฝรั่งแล้วก็ให้ฝรั่งเข้ามาทำทุกอย่างสุดท้ายก็ลุกเพื่อต่อต้านเพื่อคัดค้านเรื่องนี้แต่ลุกไปลุกมาเนี่ยนะครับมันขยายตัวจนกลายเป็นการปฏิวัติซินไฮและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่จีนจนสิ้นราชวงศ์ชิงแล้วเกิดสาธารณรัฐจีนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอมมิวนิสต์จีนจนทุกวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมค.ศ.1911แล้วทำให้กลายเป็นวันเนี้ยมีความหมายมากเพราะคือเป็นวันชาติของจีนที่วันที่1เดือน10ปี11ใช่ไหมครับ1 10 11แต่ตอนหลังเนี่ยทางจีนก็ปรับให้เป็นวันที่10เดือน10ปี11ก็คือวันชาติจีนทุกวันนี้นะครับมันเริ่มจากที่นี่แล้วเขาจัดเป็นนิทรรศการเขาเอาอาคารการรถไฟเดิมนะครับทั้ง 2-3 หลังเนี่ยมาปรับปรุงให้เป็นให้เห็นเป็นศูนย์บัญชาการของฝ่ายลุกฮือมีห้องประชุมมีที่พักของสมาชิกประชุมแล้วก็พอลึกเข้าไปเนี่ยทำเป็นเหมือนกับหอประวัติคล้ายๆจดหมายเหตุให้เห็นว่ามันเริ่มยังไงจีนเริ่มก่อตัวยังไงแล้วก็ต่อสู้กันยังไงจนถือเป็นการเริ่มต้นในนิทรรศการเนี่ยเขาบอกถ้าไม่มีที่นี่นะครับอันอื่นก็ไม่ตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องจุดอีกจุดหนึ่งอันนี้คนเที่ยวไม่มากนักแต่ที่คนเที่ยวกันอย่างหนาแน่นแล้วเราก็ตกกระจายนะครับก็คือที่พิพิธภัณฑ์แห่งจังหวัดหูเป่ยที่อู่ฮั่นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่อยู่พิพิธภัณฑ์นึงตอนแรกเนี่ยเขาบอกพิพิธภัณฑ์สำคัญมากผมก็อ่านนั้นสำคัญยังไงแต่ปรากฏพอเข้าไปถึงนะโอ้สำคัญจริงๆสำคัญข้อที่แรกมันใหญ่มากแต่ใหญ่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวคนมันแน่นมากเข้าไปถึงแล้วตกกระจายเฮ้ยคนจีนที่บ้าดูพิพันธ์กันขนาดนี้เลยเหรอแล้วไม่ใช่แบบเด็กนักเรียนเท่านั้นนะมาหมดทั้งวัยรุ่นแล้วแต่ละห้องเนี่ยใช้คำว่าแน่นจริงๆแต่ละตู้เนี่ยเราต้องเข้าไปชะเง้อดูนะครับโดยเฉพาะตู้ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยโอ้โหมงกันกว่าจะค่อยๆถดเข้าไปและแทรกตัวเข้าไปจนที่ใกล้ๆกระจกที่ใส่ตู้แสดงเนี่ยโอ้ไม่ไหวเลยนะครับแต่เอาว่าทำให้เห็น3เรื่องที่นี่อันที่1ก็คือคนสนใจเรื่องนี้เขาสนใจมากจริงๆนะแม้กระทั่งในมิวเซียมช็อปนะในร้านขายของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคนแน่นแบบเหมือนกับเทกระจาดแล้วเข้าคิวจ่ายซื้อของกันเนี่ยนะผมเนี่ยได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเนี่ยครับพอเห็นจังหวะว่างผมวิ่งเสียบเลยนะครับแล้วก็รีบจ่ายแล้วก็มาดูของอื่นต่อนะครับพอดูของอื่นต่อรอบ2ตัดสินใจจะซื้อไม่ได้แล้วแถวยาว 20-30 คนนะครับยอมเอาว่าเขาอันนี้ทึ่งมากกับความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นโบราณของชาติโบราณของแผ่นดินมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวค่อยคุยต่อไปแต่อันที่2ก็คือของที่เขาแสดงมันก็น่าสนใจจริงๆครับคือเราเข้าไปถึงนะโห้ยเขาบอกที่เนี่ยเป็นการจัดแสดงเครื่องสำริดความจริงผมก็ไปพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเครื่องสำริดจีนมาแล้วหลายแห่งนะครับแต่ที่นี่เนี่ยใหญ่จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เขาได้มาจากสุสานเดียวนะครับมีอะไรรู้ป่ะมีใช้คำว่ามีหม้อแช่อุ่นเล่าวายหม้ออุ่นเล่าวายเนี่ยเขาทำเป็นสำริดที่มีลายละเอียดประณีตยุบยิบยุบยิบยุบยิบใช้คำว่ายุบยิบยุบยิบเป็นลายมังกรเป็นลายเสือเป็นเรือสิงมันยุบยิบจนเอ๊ะพี่หล่อยังไงอ่ะมันหล่อยังไงมันมีลายละเอียดอย่างนี้แล้วชิ้นมันไม่ใช่เล็กๆนะครับชิ้นใหญ่ยิ่งใหญ่เท่ากะละมังแล้วไม่เท่านั้นนะครับทำเป็น2ชั้นแล้วชั้นในเนี่ยเขาสาธิตแสดงไว้ว่าถ้าต้องการอุ่นก็ใส่น้ำอุ่นได้ถ้าต้องการเย็นก็ใส่น้ำแข็งได้ทำให้ไวน์เนี่ยเย็นทำให้เหล้าเนี่ยมันเย็นทั้งหมดนี้ 3,000 ปีที่แล้วครับ 3,000 ปีที่แล้วแล้วมีอย่างนี้ตั้งหลายใบเห็นแล้วตกกระจายนะครับแต่ที่ตกกระจายเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามีเครื่องดนตรีราวเรียกว่ากระดิ่งราวเนาะไม่ใช่กระดิ่งมันเป็นระฆังอันเบลเทอร์เลยอันใหญ่กว่าหัวเราอีกนะครับแขวนเป็นราวเขาบอกเนี่ยวางเรียงอยู่เห็นแม้กระทั่งไม้ที่เป็นราวแขวนนะครับอายุ 3,000 ปีเขาขุดเจอในสุสานแล้วมาจัดแสดงโอ้อันนี้นี่คนดูกันแบบแน่นแล้วก็ห้องแสดงเขาใหญ่จนไม่รู้จะบอกยังไงครับมันใหญ่มากๆแต่ละตู้แสดงก็ใหญ่ประเภท
ตู้หนึ่งก็เท่ากับห้องหนึ่งครับไม่ต้องพูดว่าห้องมันขนาดเท่าไหร่เรียกว่างานสำริดที่เขาจะแสดงมันอลังการมากยิ่งเดินไปเจอห้องที่เขาใส่หีบศพหีบมันใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วเขาทำผังให้เห็นนะครับว่าหลุมศพเนี่ยตรงนี้นะคือศพของเจ้าของที่เป็นเจ้าอยู่ข้างๆเนี่ยมีศพของเมียทั้งหลายแล้วเมียที่เล็กที่สุดอายุ14ปีเนี่ยเขาวิจัยเจอแต่เลยออกมาเนี่ยนะครับข้างๆเขามีช่องหุ้มหลุมของบ่าวด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เขาจะแสดงแบบผมว่าน่าสนใจนี่ก็คือพิพันธ์ฮู้เป่ยแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดอันนี้ค่อยๆเล่าวันหลังในรายละเอียดแต่เขามีดาบของโกเจียนอันนี้แหละที่คนผมเห็นหนึ่งคนมุงดูยังกระดูภาพโมนาลิซาที่ลูฟที่ปารีสเลยนะครับโอ้โหคนแน่นอะไรอย่างนี้เข้าแถวกว่าจะเข้าถึงพอถึงเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ดูแต่ไกลๆนะครับเห็นแต่มือคนแล้วหัวคนต้องใจเย็นๆรอจังหวะแล้วก็ค่อยแทรกเข้าไปจนเข้าไปถึงโอ้โหมันเป็นดาบสำริดที่เขาบอกว่าเมื่อขุดเจอเนี่ยนะครับคมกริบกระดาษแบบเป็นตั้งได้เปียบเลยยิ่งกว่าคัตเตอร์ด้วยซ้ำไปนี่ดาบสำริดมา 3,000 ปีแล้วที่สำคัญคือดาบนี้เนี่ยนะเป็นดาบของเจ้าแห่งแคว้นเย่อยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยววันหลังค่อยเล่านะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าสำคัญมากๆนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้ไปพบเห็นที่พิพิธภัณฑ์ที่หูเป่ยนอกจากนั้นแล้วมีอะไรที่น่าเที่ยวอีกในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยจริงๆนะอู่ฮั่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องดอกซากุระบานตอนนี้เนี่ยใครๆก็ไปญี่ปุ่นกันแล้วนะเพื่อไปดูดอกซากุระบานที่โตเกียวที่เกียวโตเมืองจีนเนี่ยเขาจะไปดูกันเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนที่ผมไปเนี่ยซากุระก็บานอยู่บ้างร่วงไปเยอะแล้วที่อู่ฮั่นเนี่ยเขามีอุทยานนะครับทะเลสาบตงหูทะเลสาบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมาเจ๋อตุงเนี่ยชอบมากแล้วก็มาที่นี่ตั้ง44ครั้งมีครั้งหนึ่งนะอยู่มันครึ่งปีเลยอยู่ที่ริมทะเลสาบทะเลสาบนี้อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเขาเป็นอุทยานใหญ่มากตอนที่เราไปก็เจอต้นซากุระบานอยู่ 2-3 ต้นนอกนั้นร่วงแล้วติดลูกแล้วนะเป็นลูกเชอร์รี่นะครับแต่เราไปเจอดอกอาเซเลียกำลังบานก็สวยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูดอกซากุระบานที่อู่ฮั่นด้วยก็ได้บรรยากาศดีแล้วก็มีนั่งเรือเที่ยวได้แต่เราไม่ได้นั่งเรือเพราะเขาบอกถ้านั่งเรือเที่ยวเป็นชั่วโมงเวลาไม่พอเวลาจะหมดแล้วในอู่ฮั่นเนี่ยมีอีก 2-3 อย่างที่ไม่น่าขาดอันที่1ก็คือวัดที่เนี่ยมีวัด2วัดที่เราได้ไปยิงเขามีหลายวัดนะเราไปวัดกุยหยวนกับวัดกูเต๋อวัดที่ผมวัดกุยหยวนก็โดยทั่วไปก็ไปไม่มีอะไรมากกับแบบวัดจีนทั่วไปเพราะมีพระอาหาร500รูปแล้วก็มีเคล็ดลับน่าสนใจนะครับในการไปใช้เข้าไปกึ่งๆเสี่ยงเซียมซีที่นี่เขาใช้วิธีให้เวียนเดินครับผู้ชายไปทางขวาผู้หญิงไปทางซ้ายไอ้ผู้ชายไปทางซ้ายผู้หญิงไปทางขวาแล้วให้เดินนับพระอรหันต์ไปตามจำนวน9จำตามจำนวนอายุของเราพอไปถึงองค์ไหนหยุดตรงไหนก็เอาว่าองค์นี้หมายเลขเท่าไหร่แล้วก็มาจ่ายตังค์รับใบเสี่ยงเซียมซีไปเขาก็มีเทคนิคในการให้คนเล่นแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้รูปพระอรหันต์ทั้ง500แต่ที่วัดกูเต๋อเนี่ยน่าสนใจมากวัดกูเต๋อเนี่ยตอนที่เข้าไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยนะเอาสถาปัตยกรรมแบบเยอรมันบวกสถาปัตยกรรมแบบอินเดียเอาอานันทวิหารที่ผู้การเนี่ยมาสร้างแล้วนอกนั้นก็แบบฝรั่งคนจีนมากันเยอะมากจริงด้วยพอเราเข้าไปถึงคนจีนเต็มไปหมดเลยนะครับผมถามว่าเขามาโอ้คนจีนชอบมาถ่ายรูปผมบอกอ๋อเพราะวัดนี้เป็นวัดที่ไม่เหมือนวัดอื่นวัดจีนส่วนใหญ่เราไปก็จะเจอแบบที่เราเห็นใช่ไหมครับแบบเก๋งจีนนะแต่ปรากฏวัดนี้นะพอเข้าไปถึงผมว่าไม่ใช่ทั้งเยอรมันไม่ทั้งพม่ามันเป็นแบบสมรมผสมผสานคือเอามาหมดมีโกธิกมีแบบโกธิกมีแบบอินเดียมีแบบทิเบตมีแบบเนปาล นะครับมีแบบฝรั่งยุโรปมากมายรวมทั้งมีแบบแน่นอนครับมีแบบอินเดียและมีแบบอนันทวิหารแบบพม่าด้วยเขาก็มีวิธีสร้างความสนใจท่ามกลางความซ้ำซากและจำเจแล้วกลายเป็นจุดเช็คอินที่คนก็คงมาชอบถ่ายรูปอะเพราะมันแตกต่างท้ายสุดก่อนที่จะจบอู่ฮั่นนะครับอู่ฮั่นเนี่ยมีถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในเมืองจีนไปปักกิ่งไปเดินที่หวังฟูจิ้งผมนึกว่ายาวแล้วเขาบอกโนนะครับที่อู่ฮั่นเนี่ยมีถนนชื่อว่าถนนคนเดินสายเจียงฮั่นนะครับเส้นนี้เนี่ยถนนนี้เนี่ยอยู่ในเขตฮั่นโขงนะครับซึ่งเป็นเขตที่พวกนานาชาติเคยมายึดเป็นเมืองท่ากลางแม่น้ำอย่างซีเกียงเราจึงเห็นตึกอาคารแบบฝรั่งมาสร้างที่เรียกว่านีโอคลาสสิกจนแม้กระทั่งแบบอาร์ตเดโคก็เห็นเยอะแยะเลยนะครับเขาบอกก็เหมือนกับเซี่ยงไฮ้ผมไปเดินดูตลอดถนนสายนี้นะมันเป็นถนนคนเดินนะครับคนเดิน
แน่นมากๆพอเย็นๆแล้วแน่นไปหมดเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวร้านค้าก็ขายอาหารแล้วก็ขายนู่นขายนี่แต่ความชอบของผมคือชอบไปดูสถาปัตยกรรมแล้วก็ถ้าใครชอบคราฟก็มีตลาดคราฟแต่ชอบมากกว่านั้นคือมีร้านขายหนังสือหนังสือดีมากแล้วมีร้านขายแผ่นเสียงโบราณด้วยถนนเส้นนี้แนะนำว่าถ้าหากว่าจะสัมผัสเนี่ยผมว่าสนุกกว่าหวังฟูจิ้งที่ปักกิ่งด้วยซ้ำไปนอกจากนี้เขายังมีถนนคนเดินอีก 2-3 สายนะครับรวมทั้งถนนอาหารให้ไปเดินกินด้วยส่วนเรื่องสะพานข้ามแม่น้ำยางชีเกียงนะครับว่าจะเล่าไม่ทันเก็บไว้รอบหลังแล้วกันนะครับค่อยไปเล่าว่าด้วยสะพานข้ามแม่น้ำยางชีเกียงคู่กับต้าอี่นะครับผู้สามารถกำราบสายน้ำแห่งเมืองจีนได้ทั้งหมดนี้นะครับคือเมืองอู่ฮั่นที่ไปมาถามว่าเกี่ยวกับโควิดไหมเกี่ยวครับเมื่อ5ปีที่แล้วทุกวันนี้มีอะไรไหมผมไปดูแล้วคนเขาก็ไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรกันแล้วนะครับไม่มีร่องรอยของโควิดเรากลับกันมาเราไปอยู่กัน10กว่าวันไม่มีใครป่วยติดกลับกันมาแล้วก็ไม่มีรายงานว่าติดผมเองนั้นก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่าขีดเดียวครับนี่แหละครับคืออู่ฮั่นที่ใครๆว่าเป็นต้นทางของโควิดแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นชุมทางนะครับเป็นศูนย์อุตสาหกรรมแล้วก็เป็นแหล่งที่น่าไปเที่ยวเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา